ไออาการที่บอกว่าอ๋อเราเจอเลือดออกแล้วก็สงสัยว่าเราเป็นลิสีดวงนี่คือเป็นอาการเริ่มต้นหรือว่าเราเป็นแล้วอะคะคือบางคนที่แบบมีอาการนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องตรวจละเอียดก่อนแต่บอกว่ามันเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเราเริ่มเป็นแล้วหรือเปล่าหรือว่าสำหรับคนที่เป็นจริงๆนะคะครับครับก็ลิสีดวงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบางคนก็บอกมีลิสีดวงภายนอกภายในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็อาการมาเนี่ยบางคนเป็นน้อยๆเนี่ยระยะเริ่มโล่งเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าหลวงๆข้างในนะครับหลวงๆข้างในลูกก้นหรือว่ารู้สึกมีความไม่สบายอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนไข้จะมาหาเนี่ยก็คงไม่ค่อยได้มาหาเรื่องนี้อันนั้นคนไข้จะรู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างท้องผูกเป็นปัสสาวะไม่ดีใช่ไหมครับหรือว่าถ่ายไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นต้องแยกจากอาการอื่นแต่ตัวลิสิดวงเองจริงๆเนี่ยที่คนไข้มาบ่อยๆเลยก็จะเป็นเรื่องของเลือดนะครับแล้วก็ลักษณะเลือดก็จะเป็นเลือดออกเลือดสดๆนะครับแล้วคนไข้มักจะไม่เจ็บเลือดออกแต่ไม่เจ็บนะคะเหรอครับใช่อีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าจะมาด้วยเรื่องเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นก้อนแล้วก็เจ็บอันนั้นก็คืออาจจะมีเลือดคั่งหรือว่าบวมอักเสบของลิสีดวงนะครับแล้วก็เจ็บขึ้นมาแล้วเป็นก้อนนะครับส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆก็เป็น2กรณีครับครับค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรอะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขาบอกว่าบอกเขาท้องผูกอึไม่ได้คืออันนี้มันคือเรื่องจริงเลยไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีสัญญาณหรือว่ามันเป็นพันธุกรรมไหมเพราะบางคนที่แบบครอบครัวคนไหนเป็นหรือว่าเป็นอีกอะไรเงี้ยหนูก็เลยขอความรู้อาจารย์ค่ะครับครับสาเหตุของลิสีดวงเนี่ยลิสีดวงเนี่ยคือเนื้อที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อปกตินะครับทุกคนจะมีอยู่นะครับบางคนเชื่อว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวรับแรงกระแทกของอุจจาระเป็นกลไกในการขับถ่ายใช่ไหมครับเพราะเราเบ่งเนี่ยแล้วอุจจาระที่จะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวรับแรงกระแทกแล้วก็ทำให้เกิดอาการออกมาของอุจจาระได้อย่างนุ่มนวลนะครับแล้วก็ไม่เป็นกลไกในการถ่ายอุจจาระของเราอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคือเนื้อปกติแต่ถ้าเกิดบางคนที่ท้องผูกบ่อยๆแล้วก็เบ่งเยอะๆนะครับหรือบางทีท้องเสียก็เป็นนะครับพวกนี้จะทำให้ไอ้เนื้อต่างเนื้อเนี่ยยืดออกมานะครับไอ้เนื้อเนี่ยที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคิวชั่นนะครับพอนี้มันไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวมันก็จะมีเส้นเลือดทั้งเส้นแดงเส้นเลือดดำที่ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะมีเลือดออกได้พอมันยืดออกมาเยอะๆใช่ไหมครับมันก็เป็นเนื้อที่ปกติแต่มันยืดออกมาเยอะอุจจาระไปคูดบาดหรือว่าถ่ายแล้วเยอะมีการฉีกขาดเลือดก็จะออกมาสดๆพุ่งเลยเลือดเนี่ยมันก็จะต่างจากภาวะอื่นถ้าเกิดเป็นเลือดสดๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างลิสีดวงหรือแผลที่ฉีกขาดตรงข้างนะครับแต่ถ้ามันออกจากข้างบนออกจากอะไรเป็นดำๆมีม่วงเนี่ยก็จะเป็นภาวะอื่นที่เราน่ากลัวเลยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งใช่ไหมครับโอ้ผมคิดตามแล้วผมก็เสียวแทนเลยจ้าก็อาจารย์คะพออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีเลือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติคือมันอันนี้ถามด้วยความสงสัยว่าเลือดมันจะออกตลอดเวลาหรือว่ามันจะออกเฉพาะตอนเราอุจจาระอะคะอาจารย์หรือว่ามีอาการเบ่งอะคะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นหลอดเลือดอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะออกไม่ค่อยนานนะครับพวกนี้พอออกเสร็จแล้วก็จะหยุดเพราะว่าเหมือนกับมีการฉีกขาดใช่ไหมครับแล้วก็ร่างกายเราก็จะมีกลไกในการห้ามเลือดของตัวเองอยู่แล้วเส้นเลือดก็จะหดตัวไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอแผลมันสมานแล้วมันก็จะหายไปแล้วพอมันครูดอีกไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือท้องเสียก็จะเป็นกลับมาใหม่ได้บางคนก็จะออกปุ๊บวันสองวันหยุดไปแล้วแล้วสักพักก็เป็นใหม่ขึ้นอยู่กับการขับถ่ายนะครับอันตรายไหมครับระยะที่มันต่างกันนานเป็นนานเป็นน้อยเป็นนานเป็นบ่อยๆอันนี้อันไหนอันตรายกว่ากันครับคุณหมอคือบางคนเนี่ยก็ออกจนซีดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอายุมากๆหรือว่ามีโรคหัวใจมีอะไรอยู่เนี่ยก็จะเหนื่อยเป็นลมไปได้เลยนะครับแบบลิสีดวงนี่ก็เคยเจอนะครับถ้าคราวนี้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะถึงภาวะนั้นเนี่ยคนไข้ก็นักจะมีก้อนที่มันจะต้องดันเข้าดันออกครับหรือว่าออกมาคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเจอร่วมกับอาการก้อนถ้าถึงขนาดที่มีอาการเยอะๆนะครับแต่ก็มีบางรายนะครับที่ออกบ่อยๆออกเรื้อรังคนไข้ก็กังวลไม่ได้กล้าที่จะมาพบแพทย์ไม่ได้รับการรักษาก็จนมาในเรื่องภาวะซีดก็เจอเหมือนกันนะครับอาจารย์คะพูดถึงก้อนเนี่ยหนูเห็นไปหนูเคยอ่านแบบว่าพอสงสัยว่าอ่านว่าพอมีก้อนแล้วก็ต้องมัดต้องรัดแล้วพอให้มันหลุดไปเองคืออันนี้มันเป็นการรักษาหรือว่ามันจะรักการรักษาแบบนี้ค่ะมันรักษายังไงคะกินยาหรือว่ารัดมัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงในที่เขาบอกว่าเพชรสังฆาตนะคะอาจารย์คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าถ้าเป็นลิสีดวงหรือไม่นั่นก็กินเพชรสังฆาตนะคือมันช่วยได้ไหมคะอาจารย์
ครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเรื่องของรักษานะครับเราก็ต้องแน่ใจก่อนว่าเป็นลิซิดวงจริงๆครับต้องแยกภาวะอื่นออกไปเช่นแผลปากทวารหรือว่าอย่างที่ผมบอกอะเรื่องมะเร็งนะครับหรือว่าเรื่องของอะไรเช่นอาการคันที่มันเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นพยาธิหรืออะไรเงี้ยครับเราแยกตรงนั้นออกไปแล้วเนี่ยเราวินิจฉัยได้เป็นลิซิดวงเราก็จะแบ่งระยะเป็นระยะ1 2 3 4อะไรเงี้ยครับตัวระยะที่1เนี่ยก้อนเนี่ยเป็นหัวลิซิดวงแล้วก็ยังอยู่ข้างในไม่ได้ออกมานะครับเล็กๆน้อยๆระยะที่2ก็1กับ2เนี่ยยังอยู่ข้างในระยะที่3เนี่ยเริ่มออกมาแล้วแต่ว่าเข้ากลับเองได้ระยะที่4ออกมาคานะครับคราวนี้การรับเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเริ่มทำในระยะที่2 3นะครับ4เนี่ยบางครั้งรับก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วต้องผ่าตัดหรือว่าจะใช้วิธีอื่นเช่นใช้การยิงเลเซอร์ที่เขาบอกกันนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับการผ่าตัดเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็การรัดยางเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราทำกันบ่อยนะครับก็คือไม่ค่อยเจ็บนะครับเพราะว่าตัวลิซิดวงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่สูงขึ้นไปที่เส้นประสาทที่จะรับความรู้สึกเนี่ยจะเป็นลักษณะของหน่วงๆมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเราสามารถผูกยาว่าเนื้อลิซิดวงก็จะตายแล้วก็หลุดไปเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยืดออกมาเยอะๆเป็นระดับ4เนี่ยมันออกมาทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกซึ่งข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรารัดยังไงก็ไม่อยู่ครับต้องผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิด4ต้นๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการมีเลือดข้างแล้วกลายเป็น4ที่มันเข้าไม่ได้เนี่ยเรารักษาสักระยะนึงบางคนเนี่ยพอมันยุบเข้าไปก็อาจจะกลับเข้าไปแล้วก็ช่วยผูกหนังยางได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้น4มันมี4จากเลือดข้างกับ4ธรรมดานะโอ้โหมันมีหลายขั้นหลายตอนนะคะหลายวิธีการหลายลักษณะของอาการด้วยใช่แต่ว่าที่แนะนำก็คือว่าถ้ามีอาการเนี่ยก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งไปอายนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมันเป็นมะเร็งอ่ะสรุปง่ายๆมีเลือดออกแล้วก็เป็นจากมะเร็งคราวนี้อายไปอายมาเนี่ยแทนที่เรารักษาง่ายๆเนี่ยก็กลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับหรือแม้แต่ลิซิดวงเองถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องผ่าตัดเลยใช่ไหมครับขับพฤติกรรมเรื่องการขับถ่ายใช้ยาช่วยนะครับแล้วก็บางทีเราก็ใช้วิธีผูกยางบางคนก็อาจฉีดยาเข้าไปอะไรนะครับก็สามารถทำแบบผู้ป่วยนอกได้โดยไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรมากมายนะครับค่ะอาจารย์คะมีพี่ผู้ฟังทางบ้านค่ะพี่โจมิเตอร์ถามว่าถ้าเวลาถ่ายเนี่ยแบบถ่ายไม่สุดเนี่ยค่ะมันจะเป็นไหมคะอาจารย์มันเป็นสาเหตุได้ไหมครับถ่ายไม่สุดก็เป็นจากหลายสาเหตุนะครับบางคนก็จะเป็นเขาบอกว่าบางคนก็เป็นลักษณะของความผิดปกติของเรียกว่าอะไรพออายุมากขึ้นเช่นผู้หญิงที่คลอดลูกหลายคนเนี่ยนะครับก็มีการหย่อนของกระบังลมของมดลูกช่องเชิงกรามบริเวณนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอ่อนแอแล้วก็ถ่ายไม่สุดขึ้นมาก็เป็นเหมือนกันครับถ่ายไม่สุดบางทีก็เป็นจากก้อนเนื้ออะไรไปขวางอยู่เช่นมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้องอกอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถ่ายไม่สุดได้นะครับค่ะตัวลิซิดวงเองเนี่ยถ้าถ่ายไม่สุดเราก็ต้องเบ่งเยอะๆนะครับพอเบ่งเยอะๆเสร็จเนี่ยไอเนื้อที่เราบอกว่าเป็นคิวชั่นหรือเนื้อรับแรงกระแทกที่ผมใช้คำเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นภาพนะครับมันก็จะยื่นออกมาได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายไม่สุดเนี่ยเป็นสาเหตุของลิซิดวงได้นะครับแต่ลิซิดวงเองเนี่ยจะมีอาการหน่วงๆไม่ค่อยได้ทำให้เกิดอาการถ่ายไม่สุดลักษณะของการสังเกตเนาะมันต้องมีการสังเกตเรื่องของจริงๆแล้วอาการการเกิดลิซิดวงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสาเหตุหลักๆเยอะไหมฮะมันมีอะไรที่ทำให้เกิดอาการของลิซิดวงได้บ้างอาจารย์สาเหตุหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการขับถ่ายนะครับเรื่องของการที่เราอาจจะต้องเบ่งเยอะใช่ไหมครับบางคนก็ติดที่ใส่นั่งห้องน้ำนานเล่นมือถืออ่านหนังสือที่สมัยก่อนอะไรแล้วก็เบ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเบ่งเยอะๆเนี่ยเป็นสาเหตุแน่นอนการเบ่งเยอะๆก็อาจจะเกิดจากกิจวัตรที่เรานั่งห้องน้ำนานหรือการจัดการแล้วเรากินผักผลไม้น้อยเราก็จะมีท้องผูกใช่ไหมครับหรือบางช่วงที่เราบางคนเป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือเป็นอะไรที่มันถ่ายบ่อยๆเยอะๆหรือบางคนเช่นกินนมไม่ได้กินนมไปย่อยไม่ดีหรือกินอาหารบางอย่างแล้วถ่ายบ่อยๆถ่ายวันละ 3-4 ครั้งที่ต้องเบ่งเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท้องผูกท้องเสียนั่งนานๆนะครับอะไรที่เกิดการเบ่งเยอะๆไอ้เนื้อเยื่อตรงนี้มันทำงานเยอะแล้วมันยื่นออกมาก็ทำให้เกิดสาเหตุของลิซิดวงได้ครับอาจารย์คะแล้วปกติเนี่ยค่ะช่วงวัยที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งคนเบ่งนานนั่งอ่านหนังสือโทรศัพท์เองมือถือเนี่ยค่ะช่วงมันเป็นช่วงวัยไหนคะคนส่วนใหญ่ที่เป็นลิซิดวงในขณะนี้ค่ะแต่จริงๆลิซิดวงจะเป็นได้ทุกวัยเลยนะครับอ๋อเหรอคะใช่อายุมากอายุน้อยเราก็เจอได้บ่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนอายุน้อยแล้วท้องผูกไว้เยอะเนี่ย
เราจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแผลมากกว่าครับเหมือนกระท้องผูกไม่ค่อยได้ทานพอมันพออุจจาระแข็งมากบาดที่หูรูดก็เกิดแผลเกิดแผลเจ็บเราก็จะเจ็บก็ทำให้เราไม่อยากถ่ายอุจจาระก็ยิ่งแข็งพวกนั้นก็เป็นลักษณะของแผลแล้วก็พอเป็นแผลเสร็จเนี่ยพอฉีกเสร็จเนื้อที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันก็เป็นติ่งออกมาครับเป็นคล้ายๆกับเป็นแผลเต็มที่เกิดจากการบาดมากกว่านะครับมันไม่ใช่ลิสิโดนทวารนะครับบางคนก็เรียกว่าลิสิโดนภายนอกแต่จริงๆแล้วสิ่งเรื่องภายนอกไม่มีนะครับมีแต่ลิสิโดนธรรมดานะครับข้างนอกที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นติ่งจากการบาดที่เราเจอบ่อยๆนะครับอาจารย์คะมีคำถามหนึ่งสงสัยคือคนที่เคยเป็นแล้วครับเป็นอีกได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับหลายคนเนี่ยเคยผ่าตัดไปประมาณ 10-20 ปีนะครับถ้ามีการเด่งมีอะไรอีกก็เป็นไปได้อีกนะครับครับหรือแม้แต่เรารัดยางแล้วก็ยังขึ้นมาได้อีกเพราะว่าเนื้อตัวนี้อย่างที่บอกคือเป็นเนื้อปกติใช้ในการทำงานในเรื่องของการขับถ่ายยืดออกมามากก็ปกติไม่ว่าเราจะตัดยังไงเราทำยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเรื่องการขับถ่ายนะครับช่วงที่เครียดมากๆการขับถ่ายผิดปกตินะครับก็จะเกิดอาการได้เยอะอะไรช่วงนี้เครียดการเมืองคือเป็นพี่หยกเครียดการเมืองไงผมเครียดอย่างอื่นนะตอนนี้เรื่องของการกินนะครับเรื่องของการกินเขาบอกว่ากินนู่นก็มันมีทั้งแบบ2กินนะอาจารย์กินแล้วเป็นกับกินแล้วหายไอ้พวกนี้ไอ้สิ่งที่เขาพูดกันมาเนี่ยอะไรจริงอะไรไม่จริงบ้างครับเรื่องของอาหารนี่ก็คือคนที่กินอาหารที่มีกากใยน้อยนะครับก็จะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกโรคของลำไส้ที่ทำให้เกิดการขับถ่ายเยอะๆก็จะทำให้เกิดเป็นได้เยอะนะครับส่วนกินแล้วหายเนี่ยจริงๆนี่คือดวงบางทีพอเลือดออกเสร็จเนี่ยเราเริ่มรู้ตัวเราเริ่มกลับการขับถ่ายเนี่ยก็ถ่ายได้ดีขึ้นถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยบางทีก็สามารถดีขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ปรับการขับถ่ายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะที่3ซึ่งออกมาแล้วก็เข้าไปเนี่ยบางทีจะต้องใช้วิธีผูกยางนิดนึงอันนั้นต่อให้กินยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เยอะนะครับให้หายขาดอย่างนี้นะครับที่บอกว่าเพชรสังฆาตก็จะมีส่วนที่เราจะเรียกว่ารักษาหรือบรรเทาก็ได้นะครับก็มียาหลายตัวในท้องตลาดนะครับเช่นกลุ่มอะไรแดฟลอนไซโครทีฟอร์ดและพาริลเองเนี่ยที่บอกว่ารักษาเส้นเลือดขอดเนี่ยก็มีคนนำมาใช้ในการรักษาซีซีดวงเพราะว่ายาในกลุ่มพวกนี้มันช่วยให้หลอดเลือดดำเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับเพราะงั้นในตัวซีซีดวงเองก็จะมีหลอดเลือดดำอยู่นะครับช่วยบรรเทาอาการได้แต่ในความเห็นเองเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ยารักษานะครับมันเป็นยาที่ทำให้อาการดีขึ้นบรรเทาแล้วบรรเทาต้องดูแลตัวเองไปปรับตัวการขับถ่ายเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างถ้าคนที่ท้องผูกเนี่ยถ้าเรากินผักผลไม้แล้วยังไม่ช่วยเงี้ยบางทีก็ต้องใช้ยาระบายนะเราก็ต้องเลือกใช้ยาระบายที่ถูกต้องยาระบายบางตัวกินแล้วมันกระตุ้นการบีบเยอะทำให้ถ่ายเยอะอีกก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นอีกพี่ผู้ฟังทางบ้านถามนะคะแบบว่าถ้าทานผักเยอะๆนี่ดีไหมครับอาจารย์นะคะทานผักเยอะเนี่ยดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นกากใยใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราขับถ่ายมากขึ้นแต่บางคนก็มีภาวะท้องผูกนะครับหรือบางทีก็มีภาวะที่ถ่ายไม่ดีแม้แต่กินกากใยเยอะแล้วบางทีก็ต้องใช้ยาช่วยบ้างแล้วก็การเสียสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ก็เป็นสาเหตุเป็นที่ผมเจอมาในระยะหลังนะครับบางคนก็ใช้ยากลุ่มเรียกว่าเป็นพวกโปรไบโอติกนะครับที่จะช่วยได้แล้วก็แต่บางคนกินโปรไบโอติกก็ไม่ได้ผลนะครับก็ต้องมีทั้งผูกและเสียสลับกันไปนะครับก็อาจจะต้องใช้กากใยช่วยนะครับโดยการปรับทานอาหารนะครับแล้วก็ใช้โปรไบโอติกในระยะที่เกิดความไม่สมดุลเช่นท้องเสียเยอะๆถ่ายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ยาระบายบางตัวที่ช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็ใช้พวกกากใยที่เป็นซองนะครับเสร็จแล้วเป็นมาจากเมล็ดพืชมาจากอะไรหนูเคยเห็นมูซิลินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์เลยเนาะที่เป็นจากเม็ดอะไรนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีผลการศึกษาวิจัยที่บอกว่าแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็บางคนก็กินแล้วอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับแต่จริงๆคือการดูแลตัวเองแล้วก็ทานอาหารที่มีกากใยเยอะเนี่ยแล้วออกกำลังกายนะครับลดความเครียดปรับพฤติกรรมที่จะทำให้เราไปนั่งนานๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั้นน่าจะเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ยากับหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบบางคนได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็
ค่อยมาปรับกันนะครับอาจารย์คะที่อาจารย์บอกมี1 2 3 4เนี่ยค่ะกว่าจะรักษาครับกว่าจะไปถึงการผ่าตัดนี่คือเราต้องผ่านการมาหมดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเราดูตามมากน้อยอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันผุโผล่หรือว่าถ้ามันเป็นก้อนหรือว่าปลายทางมันถ้าเกิด1 2 3ใช่ไม่ได้ก็ค่อย4เลยผ่าตัดแล้วมันรักษานานมั้ยคะอาจารย์กว่าจะหายอะไรเงี้ยค่ะโรคนี้จริงๆผมอาจจะไม่บอกคนไข้ว่ามันหายนะครับมันจะดีขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะบางคนบอกว่าหายเสร็จก็หายไปเลยไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วก็กลับมาเป็นใหม่อะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันคือเนื้อปกติอ่ะเพราะงั้นเราดูแลเนื้อปกติไม่ให้มันยื่นนะครับช่วงแรกเราถ้ามันยื่นอย่างระดับ2ระดับ3เราผูกเข้าไปมันก็หดเข้าไปใช่มั้ยครับแล้วเราดูแลต่อก็คือเนื้อผิดปกติก็เริ่มเป็นปกติแล้วก็ทำงานได้ใช่มั้ยครับส่วนสีเนี่ยมันออกมาคาแล้วทำยังไงก็ไม่ค่อยเข้าแล้วเราก็ต้องตัดให้มันเล็กลงไปนะครับแล้วให้มันกลับในทางที่ทางปกติของมันแล้วก็ไปดูแลต่อไม่ให้มันแย่ลงไม่ให้มันผิดปกติมากขึ้นครับอันนั้นก็จะอยู่กับมันได้ภรรยาของผมฝากถามมาแทนไลน์ส่วนตัวของผมเองคนท้องเนี่ยฮะคุณหมอฮะขับถ่ายค่อนข้างยากครับไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของดิสลิดวงหรือวิมีวิธีการที่จะดูแลไม่ให้เป็นได้ไหมครับอาจารย์ขับถ่ายค่อนข้างยากเนี่ยถ้าแข็งมากๆเนี่ยมันจะความเสี่ยงที่เกิดบ่อยๆคือเรื่องของแผลปากทวารนะครับคือมันจะบาดบาดคราวนี้ขับถ่ายยากเนี่ยในความหมายคนไข้บางคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยนุ่มเลยถ่ายไม่เคยบาดไม่เคยปัญหาเลยแต่ว่า 3-4 วันถ่ายครั้งหนึ่งอันนั้นก็เป็นก็อาจจะเป็นเหมือนกับลักษณะส่วนตัวของแต่ละคนนะถ้าเราถ่าย 2-3 วันครั้งหนึ่งถ่ายปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยก็โอกาสเป็นก็ไม่ได้เยอะนะครับในขณะที่บางคนถ่ายบ่อยๆเบ่งตลอดอันนั้นโอกาสเป็นเยอะอันนี้ทั้งคนปกติและคนที่ตั้งครรภ์อยู่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับคนตั้งครรภ์เนี่ยก็คือภาวะเสี่ยงก็คือว่าตัวเด็กตัวรกตัวน้ำค่ำเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้อง oh. ก็จะเกิดเพิ่มแรงกดตลอดเวลาอยู่แล้ว oh. นะครับเพราะนั้นบางคนก็ลิสดวงที่มีอยู่ก็กำเริบ oh. หรือไม่เคยเป็นก็จะเป็นนะครับ oh. แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ภาวะแรงกดตรงนั้นเนี่ยมันหายไปเนี่ยส่วนใหญ่หลังคลอดก็จะกลับไปเป็นอยู่ในภาวะเดิมครับก็บางคนก็กลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมบางคนก็เป็นลิสดวงไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเริ่มมีอาการเนี่ยเราน่าจะรักษาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพื่อที่ตอนตั้งครรภ์จะไม่มีปัญหานะครับยังไงฮะอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะครับก็เริ่มตั้งแต่ดูแลเรื่องการกินนั่นแหละอย่างแรกเลยกลับไปที่พื้นฐานเบสิกเลยอะไรเนี้ยครับถ้ามันยืดออกมาเป็นระดับ3ก็ยิงยางผูกยางไปก่อนนะครับให้มันกลับไปอยู่ในที่ในทางมันก่อนที่จะตั้งครรภ์แล้วอายุครรภ์เยอะๆอะไรเงี้ยพออายุครรภ์เยอะๆเนี่ยความดันมันเยอะเราทำยังไงแล้วก็สู้กับมันลำบากแล้วก็ประคับประคองไปจนกว่าจะคลอดนะครับอาจารย์คะแล้วสำหรับคนที่บางคนหนูอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งโยกเห็นแบบบางคนอ่ะเขาเป็นคนถ่ายยากอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าวันสองวันแล้วเขายังถ่ายนิ่มอยู่โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันต้องกี่วันนะคะถ้าแบบวันสองวันก็ยังไม่ออกหรือมันเพื่อเป็นเกณฑ์ที่แบบเราจะไปทานยาระบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เป็นคำแนะนำอะไรเงี้ยค่ะก็ไอ้คำว่าท้องผูกมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่นะว่าเราจะวินิจฉัยยังไงตามอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ใช้ง่ายๆนะครับคือถ้ามันไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันเรามากเราไม่ต้องไปเบ่งเยอะอุจจาระยังนิ่มอยู่เนี่ย 2-3 วันถ่ายครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาละแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเช่นถ้าถ่าย1วันก็จริงแต่มันแข็งมากบาดมากแล้วมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลแล้วครับผมก็คือดูจากเนื้ออุจจาระของเราก็คืออย่าไปรังเกียจถ่ายปุ๊บก็มองสักนิดว่าเราเจ็บหรือเปล่าแล้วก็มันแข็งเกินไปไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ถ่ายแล้วมันทำให้เกิดปัญหาไหมเจ็บไหมอะไรค่ะมีผู้ฟังทางบ้านถามอาจารย์มาแบบแลกเปลี่ยนนะคะอาจารย์พวกการทานพวกผัดบวบหรืออะไรอาหารที่มีน้ำน้ำค่ะผักที่มีน้ำค่ะมันจะเพิ่มกากใยทำให้ถ่ายง่ายไม่ขาดตอนไหมคะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นอันนี้ก็จริงๆแล้วผักผลไม้เกือบทุกอย่างนะครับก็จะมีน้ำอยู่ในตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีกากใยอยู่ในตัวเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทานได้ไม่ว่าจะเป็นมะละกอสับปะรดนะครับผักสลัดหรือใครชอบผักอย่างไหนที่มันจะมีกากใยเนี่ยผมว่าก็คล้ายกันหมดเราอาจจะไม่ต้องไปทานบวบอย่างเดียวนะครับแต่จริงคนที่ชอบทานบวบก็จะกินบวบก็ไม่มีปัญหาอะไรมีกากใยได้เยอะแล้วก็บางทีบวบเองจะมีเม็ดที่เป็นสีเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับครับเป็นเล็กๆอันนี้ก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้อยู่แล้วนะครับค่ะและพี่คนเดิมเหมือนกันค่ะพี่นันจันก็ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าตื่นนอนเนี่ยค่ะทานน้ำแบบ
แยะเยอะๆมันจะช่วยไหมคะว่าให้เรื่องของเร่งการขับถ่ายไหมคะคือไม่ต้องแปรงฟันค่ะตื่นนอนทานน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีผลไหมคะคือการที่เราทานน้ำน้อยในกระแสสารทำให้เราอุจจาระยากใช่ไหมเราขาดน้ำอุจจาระเนี่ยตัวกากอาหารเนี่ยจะถูกน้ำก็จะต้องถูกดูดเก็บเข้าไปในร่างกายก็เลยทำให้อุจจาระในค่อนข้างแข็งแล้วก็ทานน้ำมากเพราะฉะนั้นทานน้ำในปริมาณที่พอดีนะครับถ้าคนที่แก่อายุมากๆมีโรคหัวใจมีโรคไตมีอะไรอยู่พอทานน้ำเยอะมันก็จะเกินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยพอกินเท่าไหร่เนี่ยไตเราก็ขับออกได้หมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นหน่อยนึงมันจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะอีกถ้าทานเยอะบางคนก็จะปัสสาวะบ่อยนอนไม่หลับหรือกลั้นไม่อยู่ก็จะมีปัญหาทางสังคมเพราะฉะนั้นกินในปริมาณที่พอดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาปัสสาวะบ่อยแล้วเราพยายามที่จะไม่กินน้ำนั้นน่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของอุจจาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเอาผมว่าคิดว่าในปริมาณที่พอเหมาะน่าจะดีที่สุดนะค่ะอาจารย์คะมีพี่ก็ถามอีกเหมือนกันค่ะว่าถ้าเป็นคนที่ชอบแบบรับประทานพวกชาโค้กหรือกาแฟอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้ลำไส้ไม่บีบตัวไหมคะเป็นสาเหตุให้ท้องผูกไหมคะชาเนี่ยแล้วแต่คนนะครับบางคนพวกชากาแฟเนี่ยกินแล้วมันมีคาเฟอีนมันกระตุ้นการบีบตัวลำไส้เราเห็นบางคนทานแต่จะเข้าไปถ่ายเลยบางคนมีส่วนน้อยที่ทานแล้วทำให้ท้องผูกนะครับบางคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของทำให้เราขับถ่ายหลังจากที่เพิ่มของการบีบตัวจากคาเฟอีนมากกว่านะครับส่วนโค้กเองก็เป็นเรื่องของน้ำเรื่องของความหวานอะไรก็คือพอกินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้กินกากใยเข้าไปใช่ไหมครับคนบางคนก็จะจิบจ้าเช้ากินขนมเค้กซึ่งไม่ได้มีกากใยเลยตู้ถ้าเรากินข้าวแบบของเราอะนะข้าวกงข้าวกล้องแล้วก็มีผักมีอะไรของเราเป็นข้าวเช้าตามวิถีคนไทยเนี่ยบางทีก็จะดีกว่านะครับกินชากาแฟวันละแก้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโค้กก็วันละนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราต้องการเราต้องการน้ำตาลต้องการพลังงานแต่จริงเราก็สามารถหาจากอย่างอื่นได้นะครับถ้าอารมณ์ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยแนะนำกันเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วบางคนถ้าจะกินบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่ว่าคงไม่ได้มีผลโดยตรงต่อฤทธิ์ดวงอะไรขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของแต่ละคนในระบบภายในของแต่ละคนด้วยเนาะอาจารย์ใช่มีส่วนครับอาจารย์คะก็คืออันดับแรกคือต้องหมั่นสังเกตก็คือสมมติว่าสังเกตตัวเองเรื่องของการเข้าห้องน้ำเรื่องของการปรับพฤติกรรมเนี่ยค่ะการขับถ่ายใช่ไหมคะก็คือหลักๆนี่เป็นสัญญาณที่ให้เรารู้จักตัวเองใช่ไหมคะว่าเราส่อจะเป็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกทานอาหารสำคัญเนาะอาจารย์เลือกทานอาหารให้เหมาะกับตัวเองเหมาะกับระบบขับถ่ายของตัวเองแล้วก็เรื่องของการนั่งห้องน้ำนานๆที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับในสมัยมือถือที่แบบใช่ใช่ค่ะใช่ติดพันติดพันใช่บางคนติดพันเกมใช่ไหมฮะทั้งเกมซีรีส์เข้าไปดูในห้องน้ำเลยดูรวมๆกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆอันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้อุตส่าห์ให้ความรู้กับเราถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวหนูจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ใหม่อีกนะคะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ก็จบไปนะคะกับอาจารย์จุมพลนะคะนะคะวีระรัศมีนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานี้นะคะไปหาอาจารย์ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็แง่คิดที่อาจารย์ให้บอกไปก็คือว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันมีทั้ง1 2 3 4ตั้งแต่ระยะหลายระยะซึ่งระยะของมันมีตั้งแต่ว่ายังไม่มีอาการแสดงอาการมีแค่เลือดจุดๆคืออาจจะเป็นเนื้ออุจจาระของเราที่มันแข็งแล้วไปบาดก็ทำให้เรามีเลือดไหลออกมาก็ให้เป็นสัญญาณมันมาจากพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยแหละใช่แล้วก็ไอ้เนื้อติ่งๆที่มานี่มันคือเป็นเนื้อที่มันไว้เป็นรองรับแรงกระแทกอุจจาระของเรานะคะที่อาจารย์เขาบอกใช้ศัพท์ได้น่ารักเชียวเนื้อรองรับแรงกระแทกของอุจจาระแล้วถ้ามันเป็นติ่งมาตั้งแต่ติ่งน้อยติ่งใหญ่เนี่ยแล้วถ้ามัดได้แล้วมันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนหรือมันเก็บเข้าไปก็โอเคแปลว่าเราสามารถใช้ชีวิตกับน้องติ่งของเรานี่ได้อยู่ไปอีกพักนึงแต่ว่าถ้ามันมัดและรวมมากเกินไปก็จะต้องนำสู่ซึ่งการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็มีถึงเลเซอร์ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการรับประทานอาหารที่มีกากใยถ้าสมมุติว่าบางคนรู้ว่าเป็นคนถ่ายไม่ออกก็อย่างที่เมื่อกี้กันบอกน้องโอ๊กไปที่น้องโอ๊กบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์น้ำชงๆที่มันเป็นพวกเพิ่มกากใยให้เราคือทำให้อุจจาระของเราฟูอิ่มนิ่มสวยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอึแล้วก็อย่าไปรังเกียจก้มดูสักนิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้ความรู้สึกอะไรแหละว่าตอนถ่ายออกมามันแข็งเกินไปบาดเกินไปแสดงว่าไม่ดีแล้วเราต้องเริ่มปรับแสดงว่าอุจจาระต้องนิ่มเป็นเรื่องดีทำให้เราขับถ่ายง่ายต้องหมั่นสังเกต
เรื่องของระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยแหละนะครับมันส่งบ่งบอกได้ถึงว่าสุขภาพของร่างกายเราดีหรือไม่ดีหรือว่าควรจะปรับพฤติกรรมในการกินการนอนการออกกำลังกายอย่างไรอยู่เนี่ยเรื่องของภายในของเราทั้งหมดนั่นแหละ